สวัสดีครับผมต่ายณัฐพลครับสวัสดีค่ะจ๊ะจิตตาภาค่ะวันนี้อยู่กับจ๊ะในรายการเปิดกองวิก3ละครเรื่องแม่ยายคงกระพันค่ะได้ชมกันตอนแรกนะครับวันที่12กันยายนนี้ครับเวลา 18:30 นครับและตอนนี้จ๊ะมีตัวอย่างมาเรียกน้ำย่อยกันนะคะแม่จ๊ะนี่เอกดนัยคู่มั่นของขวัญจ้ะฉันไม่ต้องการสะใภ้บ้านนะฉันก็ไม่เอาลูกเขยไฮโซยกเลิกงานมั่นฉันจะยอมรับลูกเขยคนนี้ก็ต่อเมื่อเอกดนัยต้องทำนา5ไร่ให้ได้เข้า5เกวียนงานเข้าแล้วจ้าเฮียทอนะมันเล็กน้อยมันจิ๊ดจ้อยนะแค่เนี้ยแค่นี้เราเอาอยู่เห็นแล้วอยากดูใช่ไหมครับอดใจรอนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเราไปเจอกับต้นตอที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นๆครับนั่นก็คือแม่ยายของผมเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเล่นเป็นเชิงชายนะครับค่ะเล่นเป็นอุ่นเรือนค่ะผมว่าคาแรคเตอร์อุ่นเรือนเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนของเกษตรกรในอุดมคติที่ยังมีเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ได้อย่างดีเลยนะครับที่เป็นคนที่รักการทำนาเนื้อในก็คือว่าเป็นอาชีพที่ดำเนินมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็อบอุ้มให้ครอบครัวเราเนี่ยอยู่มาอย่างสุขสบายลูกสาวเนี่ยคนเดียวเลยในดวงใจของเรานะคะส่งให้ไปเรียนเมืองนอกนะคะเพื่อที่จะกลับมาช่วยงานครอบครัวคือชาวนาเราเป็นชาวนาปรากฏว่าหนีบเอาแฟนกลับมาด้วยแม่ปะนี่เอกดนัยคู่มั่นของขวัญจ้ะคู่มั่นของขวัญเข้าคลื่นลมปัญหาที่ทบเข้ามาทุกวันสวัสดีครับคุณแม่เอาเฮ้ยอุ่นเรือนและสำหรับตอนนี้นะครับไปพบกับแฟนผมเลยครับสุขสันต์วันมั่นขวัญเข้าดูสิลูกดีใจใหญ่เลยแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกนะลูกคงไม่ปฏิเสธนะจ๊ะแม่เราก็กีดกันเขาแม่เขาคือพี่ฮันนี่ก็กีดกันเราเพราะว่าเขาก็จะมองว่าอีอะไรอ่ะลูกชาวนาแบบผู้หญิงต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้ลูกเขาได้คนในสังคมเดียวกันเหมือนกันค่ะฉันไม่ต้องการสะใภ้บ้านนะฉันก็ไม่เอาลูกเขยไฮโซออกไปเราก็ตั้งเงื่อนไขขึ้นมาค่ะเป็นข้อสอบว่าทำได้ไหมในระยะเวลาที่กำหนดค่ะข้าพเจ้าต้องทำนา5ไร่ให้ได้ข้าว5เกวียนภายในระยะเวลา4เดือนเฮ้ยเอกดนัยต้องทำนา5ไร่ให้ได้ข้าว5เกวียนภายในระยะเวลา4เดือนถ้าเธอทำไม่ได้ยกเลิกการแต่งงานแม่ใหญ่ที่เรียกว่าพิชิตใจยากมากครับแต่ว่าการพิชิตใจของผมนะครับก็ใช้ความอดทนครับที่ต้องต่อสู้นะครับโชว์ให้เห็นว่าเราสามารถใช้ชีวิตในชนบทได้ครับโดยการที่ทำนาปลูกข้าวนะฮะแล้วก็สร้างกระท่อมครับตามสัญญาถ้าเอกดนัยเขาสร้างกระท่อมเสร็จเธอจะยอมให้ทั้งสองคนเขาแต่งงานแม่ยังไม่ได้บอกกฎเหล็กห้ามหาคนมาช่วยสร้างกระท่อมเขาก็ดีนะครับว่าที่แม่ยายก็คอยบ่อนทำลายลูกเขยทุกวันเอาเดี๋ยวเขาทำสำเร็จไงเราไม่ให้เขาสำเร็จไงคะผมยอมรับนะครับว่าผมทำนาไม่เป็นแต่ผมพร้อมที่จะเรียนรู้ครับผมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับกองไว้ตรงนั้นลูกหลานก็ไม่ใช่หน้าตาก็ไม่ฉลาดผมสัญญานะผมจะช่วยทำให้ชาวนาไทยเจริญขึ้นและภูมิใจในอาชีพชาวนาถ้าแม่ขวัญรู้ว่าเอกคิดแบบนี้ก็คงจะดีนะถ้าแม่ผมรู้ว่าคุณนายอุ่นเรือนต่อสู้เพื่อชาวนาก็คงจะดีเหมือนกันขอให้ความรักของลูกทั้งสองโตวันโตคืนเหมือนกับต้นกล้าในวันนี้ไม่ใช่อวยพรแต่งงานนะคะใช่ค่ะอาจจะไม่ได้แต่งกันด้วยอุ๊ยขอโทษนะคะที่พูดตรง
สวัสดีค่ะชนานานุตาคมนะคะเล่นเป็นสุรีพรและนี่ลูกสาวของดิฉันค่ะอังวรามงคลสมัยค่ะใบเฟิร์นนะคะรับบทเป็นสุนิสาค่ะและในเรื่องนี้นะคะเราก็ยังไม่แซ่บกัน2คนนะคะเราก็ยังมีคุณหญิงพี่นะคะคือคุณฮันนี่เล่นเป็นคุณหญิงพี่ที่พาเราเข้าวงการไปจับลูกชายนะอยากให้มันแต่งงานกับไฮโซอย่างเราใช่มั้ยคะและพี่เปิ้ลก็ดีมากเลยนะคะพี่เปิ้ลจารุณีนะคะเป็นนางเอกนะคะแต่ว่าดิฉันน่ะเป็นผู้ร้ายนะคะแต่โดนนางเอกตบกระเด็นเลยค่ะดิฉันก็ไม่เข้าใจเรื่องงงๆนะคะไม่ต่างกันค่ะหนูก็โดนทั้งตบทั้งทีตกน้ําเลยเหมือนกันค่ะโอ้โหเฮ้ยแกช่วยฉันด้วยช่วยด้วยแกช่วยฉันด้วยงานวิวาห์ของหล่อนเป็นหมันแน่เพราะฉันกลับมาแล้วนี่มานี่มานี่กินเข้าไปกินเข้าตัวแวดล้อมสนุกแล้วก็ตลกตัวแต่ละตัวจะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากแล้วก็โดดเด่นมากคือไม่มีใครด้อยกว่าใครอ่ะออกมาคือจะสรรหาความฮาอะไรเงี้ยมาใส่กันนะคะพวกแกคงรู้สิว่าฉันเนี่ยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ว่าอร่อยแซ่บเวอร์ด้วย What พวกแกทำให้ฉันอารมณ์เสียสัญชาตญาณความเป็นชายกลับไปครับสู้ไว้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะลูกค่ะเป็นเรื่องเป็นราวนะสวยเนาะเรื่องนี้เล่นด้วยกันก็ใช่ไงพี่ก้อยชื่อพี่กูชื่อว่าโฉมยุภาค่ะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยที่สวยที่สุดในจังหวัดอ่างทองพูดเองไม่มีใครบอกบอกก่อนนะจ๊ะว่าถ้าไม่มี2คนเนี่ยเรื่องเดินไม่ได้จ๊ะใครจะปีนต้นไม้ใครจะดำน้ำใครจะตีลังกาใครจะวิ่งขึ้นเขาเออฉันถึงบอกไงว่ามันเป็นละครแขกมันเป็นหนังแขกชัดๆคือเรื่องนี้สนุกมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือพอเขาเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยพระเอกกับนางเอกเนี่ยพอเรียกว่าไงอะตกร่องป่องชิ้นกันเออใช้คำได้โบราณมากเออต้องขอบคุณเราสองคนนะจริงเหรอจริงอะแซ่เปิดบัญชีไว้เลยเดี๋ยวให้มันโอนเงินมาบริจาคด้านล่างโอ๊ยไม่ใช่พี่จ๋าก็จริงๆแล้วสำหรับตัวสีสันนะฮะก็เยอะแยะมากมายนะผมบรรยายเนี่ยผมว่าคงบรรยายได้ไม่ดีเท่ากับภาพบรรยากาศที่ผมเอามาฝากครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยไอ้สาวชายเฮ้ยแกนี่ถึงบ้ากามน้องขวัญข้าบอกว่าอย่าแต่งตัวลุ่มล่ามเอาแบบคล่องตัวและใกล้ชิดธรรมชาติเสียกินตับลูกดันตับ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 โอ้โหแต่งตัวสักโก้เชียวใส่เล่นลิเกอยู่วิกเดียวกันละสิท่าอย่าหมิ่นเกียรติคุณชายนะคุณชายเฮ้ยคุณชายคำว่าโอ้ยคุณชายมาถึงที่นี่เลยเราควรจะถอนเสียบัวเพคะช่วงหน้าครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเหตุการณ์อะไรเนี่ยทำให้นักแสดงในกองครับเกือบจะเป็นลมกันเลยทีเดียวครับก็จะไปแค่ปัญหาทำไมสวยสวยบอกว่าจะอย่าอ่อนแอไม่แพ้ไม่แพ้ก็เพียงแค่เราไม่หวั่นปัญหาที่โถมเข้ามาทุกวันรักคงกระพันสองเราสู้ได้เมื่อตัดสินใจที่จะไปข้างหน้าก็จะไปแค่ปัญหาทำไมอุปสรรคจะหนักมาจากไหนครับผมเห็นภาพบรรยากาศสวยๆแล้วเป็นไงครับผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องอมยิ้มกันเป็นแถวเลยใช่ไหมครับแต่ผมอยากบอกครับว่าเบื้องหลังของภาพสวยๆนะครับเป็นบรรยากาศที่ร้อนมากเลยครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนนะครับเกือบจะเป็นลมครับเสื้อที่ใส่มันก็เป็นเสื้อแบบผ้าที่มันไม่ลมมันไม่เข้าอยู่แล้วค่ะแล้วก็แขนยาวกระโปรงยาวคือทั้งร้อนทั้งคันอ่ะแล้วเวลาเกี่ยวข้าวต้องจับแล้วก็ใช้เคียวใช่ไหมคะไอ้ที่จับไปเนี่ยก็ข้าวบาดด้วยนะก็โดนข้าวบาดคือจะเป็นผื่นขึ้นเต็มเลยอ่ะโอ้โหบอกก่อนเลยนะคะว่าสำหรับฉากการทำนาเกี่ยวข้าวเนี่ย
ปกติเคยจะกินข้าวกินซะเยอะด้วยกินเยอะแล้วก็ไม่ได้มองว่าเออชาวนาเขาเหนื่อยหรือเปล่ากินทิ้งหรือว่าผมไม่เคยทิ้งขว้างอ๋อกินแค่จะกินจานเข้าไปด้วยบางทีเราก็เลยอยากรู้ว่าการทำนาเกี่ยวข้าวเนี่ยมันยากลำบากยังไงค่ะเราก็ได้แต่งตัวเลยนะแต่งตัวเป็นชาวนาแล้วก็เกี่ยวข้าวนะเหนื่อยเหนื่อยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่มันผลักฉันในฉากค่ะแล้วกล้องไม่ได้ตัดรับนี่เอ็นไปเลยมันเล่นทุ่มทุนมากนะคะคุณบุ๊กอ่อนเนี่ยคือไหนๆก็เป็นฉากปิดที่ทุ่งนาแล้วเราก็อยากจะให้สมจริงเราก็เล่นใหญ่เลยก็ไม่นัดแนะเลยก็เรียกว่าจมโคลนเลยอ่ะเริ่มพังตัวเราลงไปเนี่ยก็หนักอยู่แล้วเข้าใจไหมแล้วข้างล่างก็เป็นดินโคลนที่เขาปลูกข้าวอ่ะพี่ก้อยคุณผู้ชมค่ะมันก็ฝังตัวไปอยู่แล้วเพราะว่าข้าวเนี่ยถ้าเรายืนเนี่ยก็จะสูงประมาณอกเราอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วยังมีหน้ามาเล่นกันอีกผักกันพอผักกันแล้วมันก็จะหายไปจากฉากเลยไงคะที่หายไปเนี่ยไม่ได้ก้มนะคะล้มลงไปผักแล้วก็ล้มลงไปแต่ขำมากเลยอะสนุกสนานมากนะคะแต่ขอแอบเมาส์นิดนึงคือตอนที่หนูเล่นฉากโยนกล้าใช่ไหมคะหนูก็ต้องปะทะกับฝ่ายพี่ม่วงกับพี่วุฒิใช่ไหมคะแล้วคือเขาเป็นผู้ชายสี่คนแล้วลูกหนูคนเดียวค่ะคุณแม่เราต้องเชื่อมั่นว่าเราสวยน่ารักเขาอยากสัมผัสเราค่ะแม่ลูกคู่นี้เราจะโดนอัดกันตลอดแต่เขาสัมผัสหนูด้วยก้อนดินที่มันแข็งมากแล้วปามาโดนห่วงแบบโป๊กเต็มๆหนูแบบอึ้งไปแบบบอกแล้วว่าเราเล่นคิดอะไรไม่ออกจริงนะคะใช่พวกแกพวกแกนี่เรื่องนี้นะครับนอกจากบรรยากาศสดใสนะครับแล้วก็บรรยากาศสวยๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับแล้วก็รอยยิ้มนะครับยังมีเรื่องความรู้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยได้รู้มาก่อนเช่นกันครับผมก็เป็นคนนึงครับที่ไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันครับเช่นประเพณีทําขวัญข้าวนะครับก็คือเวลาข้าวเนี่ยเริ่มออกรวงเป็นสีเหลืองแล้วนะครับเขาก็จะมีการเรียกว่ารับขวัญกันครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับแม่คุณทําอะไรครับแม่กําลังทําพิธีรับขวัญทองข้าวค่ะรับขวัญทองข้าวใช่ค่ะข้าวก็เหมือนคนพอออกรวงตั้งท้องเราก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีหาอาหารข้าวหวานของเปรี้ยวให้ทานอาบน้ำผัดแป้งแต่งตัวให้สวยข้าวจะได้ออกรวงสวยๆแน่อยากให้ได้ดูกันจังเลยค่ะเพราะว่าน่าประทับใจมากเพราะว่ามีตั้งแต่นโมตัสสะพระคัมภีร์โตเนี่ยนะคะไปเรื่อยจนกระทั่งแบบขวัญเอ้ยขวัญโอ้ยข้าวมาออกรวงเลยแบบซึ่งเป็นเรื่องที่พอได้ดูกันแล้วจะแบบโอ้โหนะคะขังค่ะเพราะว่าเป็นประเพณีกันมาแต่เก่าก่อนเลยอะค่ะครับผมเป็นรักยิ้มนะครับซึ้งๆมีความรู้แล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับก็มีฉากบู๊ด้วยเช่นกันครับแต่ผมว่านะฮะฉากบู๊ของผมนะครับเรียกว่าสู้พี่เปิ้ลไม่ได้ครับคนที่บู๊ได้เท่ที่สุดแล้วผมหนาวไปเลยเนี่ยคือพี่เปิ้ลครับมาเฮ้ย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 เอ็กซ์ตร้าที่เข้าฉากบู๊กับพี่เปิ้ลเอ็กซ์ตร้าเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะพี่วันนั้นผมถ่ายเสร็จแล้วผมกลับบ้านไปผมหันข้างขวาไม่ได้บทความนี้ไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะเพราะว่ามีทีนึงผมยืนอยู่ข้างผมได้ยินเสียงพับเป็นเท้าขวายิงเข้ากกหูของเอ็กซ่าไม่มีเงื้องะเป็นปกติแล้วนะครับยกตวัดพับเสียงนึงพับมันอันนี้ถือว่าเป็นความพลาดค่ะแสดงว่าทำมานานทำมาบ่อยแล้วก็แบบเมื่อก่อนทำทุกวันสุดยอดครับจากนั้นได้เพราะพี่เบนจะได้ตกใจนะประทัดเป็นร้อยหรือเป็นพันนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องตะโกนคุยกันไม่กลัวนะเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวก็จะมีการจุดประทัดให้เสียงมันเหมือนปืนเพราะว่าขู่ดังมากหูอื้อแล้วแบบแรงมากต้องแข็งแรงพวกเรามาช่วยแล้วค่ะจังหวะที่ซากำลังก้มจะหลบเนี่ยเป็นจังหวะที่พี่ต้นจักริดเหวี่ยงกระเป๋าพอดีไอ้แหลมๆของกระเป๋าปลายมันก็ปึ๊กหูแบบเห็นดาวเลยค่ะเขียวแล้วก็โอ๊ยเจ็บปวดหัวไปครึ่งวันวันนั้นแรงมากพี่ทุกคนแรงเลยแกปั๊กโอ้แดงเลยแดงไม่เป็นไรเพื่อน
สำหรับช่วงหน้าครับยังมีความตลกนะฮะก็ความฮาแบบสุดๆครับที่ผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยต้องหยุดขำไม่ได้แน่นอนครับเบรกกันสักครู่ครับเมื่อตัดสินใจที่จะไปหน้าก็จะไปแค่คนไทยได้พรจากสวรรค์ให้เกิดมาบนแผ่นดินทองเพื่อปลูกข้าวเลี้ยงชาวโลกผมจะช่วยทำให้ชาวนาไทยเจริญขึ้นและภูมิใจในอาชีพชาวนาผู้ชายคนนี้เขายังแยกไม่ออกเลยว่าอะไรคือต้นหญ้าอะไรคือต้นข้าวแล้วเขาจะมาทำนาได้ยังไงขวัญไม่ไหวแล้วขวัญพยายามจะสู้เพื่อความรักของเราแต่มันก็พังไม่เป็นท่าเห็นไหมยังไม่ทันปลูกต้นกล้านาก็ล่มด้วยฝีมือของฉันมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมมีเบื้องหลังครับที่ผมเนี่ยอยากจะนำเสนอมากครับและผมรับรองครับว่าที่คุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยต้องอดที่จะไม่ยิ้มไม่ได้ครับและผมอยากจะบอกเลยครับไม่ว่าโลกจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนโลกจะเป็น 3G แล้วแต่สิ่งนี้ครับมันยังอยู่ครับมันคืออะไรครับไปดูกันเลยครับฝาฝาฟีว่าบ้าดิตียะสี่คนจะแตกอยู่แล้วเอ้าไปแอบพกมาหาฉันทำไมฉันกำลังเนี้ยแม่กระโดดให้เลยสิยาพีพีอย่ามัวทะเลาะกันรีบไปรุกข้าต่อเร็วเข้าไปเร็วถ้าจะพูดถึงฉากที่เราปลอมตัวเป็นผีปอบขึ้นไปเกาะบนต้นมะม่วงผู้กำกับหรือว่าผู้จัดจะให้ทำนาไหมไม่ธรรมดาปีนขึ้นไปเกาะบนต้นมะม่วงแล้วทำไมกินน้ำปลาหวานกินน้ำปลาหวานผีปอบกินมะม่วงน้ำปลาหวานยังไม่พอถ้ายืนอยู่บนนั้นน่ะก็เกือบชั่วโมงแล้วก็เมื่อยมากบนต้นมะม่วงนะใช่แล้วอยู่บนกิ่งเดียวกันคิดสิคะกิ่งมะม่วงที่คือที่เราสองคนนั่งพอได้เห็นนะแกร็บพี่ก้อยอย่าขยับได้ป่ะกรุบกรับกรุบกริบพี่ก้อยอย่าขยับได้ป่ะเดี๋ยวมันหักได้ป่ะอย่างงี้ยังไม่พอกินเสร็จให้ปีนลงมาเองปีนไม่ได้ลงมาไม่ได้แล้วมาแจวจ้ำจืดน้ำนิ่งได้ลึกนึกถึงคนแจวแจวเหลือไปเซลูกพับแล้วเลยร้านไปซื้อลูกพับใครอยากกินตับลูกเพื่อนมาโจกแล้วขอเลิกจ้าหนีไม่พ้นหรอกคุณนายอุ่นเรือนมากินไส้ด้วยกันไหมคะฮะจะกินไส้ฉันเป็นไงครับคุณผู้ชมครับฮาไหมครับผมบอกเลยครับว่าจะต้องอดที่จะไม่ยิ้มไม่ได้นะครับแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเนี่ยยังได้รับบทนะฮะเป็นเอกดนัยแล้วก็ยังได้เล่นเป็นตัวเองเหมือนในชีวิตจริงด้วยนะครับคือได้รับบทเป็นพระเอกในเรื่องด้วยนะฮะจุดขายอยู่นี่ไงนักแสดงหน้าใหม่ไฮโซแต่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครลูกเอ๋ยคุณชายแม่ใหญ่บ้านนาคัดอุ้ยเฮ้ยใครสั่งครับผมเชื่อนะว่าคุณเอกนายรักขวัญมากขวัญต้องเข้มแข็งและต้องเชื่อใจเขาให้มากขวัญพระขวัญขอโทษนะที่ผ่านมาขวัญอคติคิดว่าแม่ส่งวันพระมาทำลายความรักของขวัญแต่ความจริงแล้ววันพระเป็นคนจริงใจและก็อยู่ข้างขวัญมาตลอดแต่ว่าในขณะที่ผมได้เป็นพระเอกนะฮะก็ทำให้เกิดรอยร้าวระหว่างความรักของผมและก็น้องจ๋าเกิดขึ้นครับแต่ว่ารอยร้าวของความรักในครั้งนี้นะครับผมจะผ่านมันไปได้ยังไงและความรักของผมกับน้องจ๋าจะกลับมารักและก็สวีทกันได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมต้องคอยลุ้นกันนะครับค่ะในฐานะที่เป็นอุ่นเรือนในเรื่องของแม่ยายคงกระพันเนี่ยนะคะเรามีเรียกว่าทั้งฮานะคะสนุกสนานฮาแล้วก็มีสาระด้วยนะคะในเรื่องของความรักนี่ก็เพียบเลยในเรื่องของตั้งแต่แม่รักลูกนะคะแล้วก็รักอาชีพรักประเทศไทยรักข้าวนะคะแล้วก็จนมาถึงความรักซึ่งคิดว่าจะไม่มีแล้วก็มีในรุ่นนี้ก็ยังมีเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้ใครๆได้หลายๆคนนะคะกับความรักซึ่งเกิดขึ้นแบบธรรมชาติพาไปเอาละค่ะถ้าใครมีความรักนะคะในหัวใจนะคะต้องดูเรื่องนี้เลยค่ะค่ะแม่ใหญ่คงกระพันค่ะรับรองว่าเรื่องนี้สนุกสนานนะคะมันทุกตอนคุ้มทุกเวลาที่ดูเลยค่ะอย่าพลาดนะคะดูแล้วคุ้มค่ะเพราะครบทุกอารมณ์แล้วก็แซ่บเวอร์สุดๆเลยค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นละครเรื่องแรกของเฟิร์นด้วยนะคะก็อยากจะฝากด้วยค่ะ
ก็ละครแม่ยายคงกระพันนะคะเป็นละครที่เราจะต้องสนับสนุนการทำนาการกินข้าวที่แบบว่ามันอย่างมีคุณค่าต่อไปนี้นะคะเวลาที่ดิฉันกินข้าวก็จะนึกถึงแต่ละครเรื่องนี้แม่ยายคงกระพันนะคะที่กว่าจะปลูกข้าวมาได้สักเม็ดนึงเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญแต่มันไม่ได้แบบว่ายากแบบเครียดมันสนุกสนานแบบชาวไทยนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นละครที่มวลมนุษยชาติต้องรอดูเพราะว่าแต่ละคนนี้นะคะเล่นจริงเจ็บจริงขอบอกนะคะว่าถ้าไม่ดูเนี่ยเสียใจมากนะคะแม่ยายคงกระพันจะอยากจะฝากว่าเรื่องนี้มีวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งจะว่าจริงๆคนก็ลืมเลือนกันไปเยอะแล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูกข้าวการเกี่ยวข้าวเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของการทำนาได้เห็นความเหนื่อยยากของชาวนาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะได้ลงมือทำจริงๆลงไปปฏิบัติทำเองจริงๆทำให้ตอนนี้รู้ซึ้งเลยแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้รับอรรถรสในเรื่องนี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องแม่ยายคงกระพันนะครับก็เป็นผลงานของบริษัทมาสเตอร์วันนะครับแล้วก็ผลงานของพุ่มกับนะครับของอาชนะคาประยูนนั่นเองครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมรับรองครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องยิ้มแล้วก็ขบยิ้มไม่ได้อย่างแน่นอนครับสำหรับแม่ยายคงกระพันครับพลาดไม่ได้นะครับกับความฮาที่มากับสาระแม่ยายคงกระพันวันจันทร์ถึงศุกร์18:30 นเริ่มตอนแรกวันพุธที่12 กันยายนนี้ครับ